ที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับเป็นเฮลิคอปเตอร์พระราชพาหนะนะครับยี่ห้อซิกอร์สกี้รุ่น S92A นะครับเรามาดูกันวันนี้ภารกิจคืออะไรกำลังจะพาท่านผู้ชมมาดูการแลนดิ้งของเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยที่เราเห็นเฮลิคอปเตอร์แลนดิ้งทั่วไปเราก็จะเห็นแลนดิ้งตรงพื้นราบนะครับนะฮะมันก็จะเป็นที่โล่งต่างๆแต่ทีนี้เนี่ยในกรณีเคสเนี้ยพิเศษมากเลยเพราะว่าในจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับเป็นยอดเขาแห่งหนึ่งนะครับนะเป็นยอดเขาแห่งหนึ่งเป็นหน้าผาถัดออกไปจะเป็นหน้าผานะครับแล้วก็พื้นที่ก็มีไม่มากนักนะครับโดยรอบๆเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นมีต้นไม้อยู่ล้อมรอบเลยแล้วก็มีต้นไม้ใหญ่อยู่ด้านหน้าอยู่หนึ่งต้นนะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบน่าหวาดเสียวมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูว่าพี่นักบินของเราเนี่ยจะแลนดิ้งลงมาอย่างไรนะครับดูนะครับลงมาแล้วนะครับสวยงามมากครับลมแรงมากครับตอนนี้ลมแรงมากๆเลยเป่าเอาพวกฝุ่นพวกเศษใบไม้ใบหญ้ากระจายไปหมดเลยนะครับตอนที่จะเทคออฟแล้วนะครับจะสังเกตได้ว่าเฮลิคอปเตอร์ก็จะค่อยๆยกตัวขึ้นมาแล้วนะครับยกตัวขึ้นมานะครับยกตัวขึ้นมาทีนิดตรงจุดนี้เนี่ยมันดูแล้วมันค่อนข้างอันตรายมากนะครับเพราะว่ามันเป็นจุดของหน้าผาแล้วก็มันน่าจะมีลมตีมาจากด้านนอกเข้ามาตรงภูเขาเนี่ยนะแล้วก็มันมีต้นไม้ใหญ่อยู่ด้วยโดยนักบินจะต้องแบบว่าหันหัวของเฮลิคอปเตอร์ออกไปนอกเขาซึ่งมันหวาดเสียวมากตรงใบพัดโรเตอร์หางเนี่ยมันก็ใกล้ที่จะชนกับต้นไม้เต็มทนนะครับตรงนี้ยังไงก็ขอชื่นชมพี่ๆนักบินเฮลิคอปเตอร์พระราชพาหนะของกองทัพอากาศนะครับก็พบกับเราในคลิปหน้านะครับเราจะมาดูกันว่าจะเป็นอะไรนะครับก็ยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามช่องบรรทัดตั้งไพบูลย์ด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย